สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ผู้สื่อข่าวไรทีวีจังหวัดนครปฐมรายงานว่าร้อยตำรวจเอกณัฐพลสมนัสพนักงานสอบสวนเวรสภ.กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรับแจ้งเหตุรถบรรทุกกระบะพุ่งชนร้านขายอาหารตามสั่งริมถนนมาลัยแมนหมู่7ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอกำแพงแสนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนมาลัยแมนฝั่งเข้าตัวเมืองนครปฐมติดกับร้านรุ่งโรจน์การไฟฟ้าพบร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ริมทางถูกตัวพ่วงของรถบรรทุกกระบะจอดแน่นิ่งบนซากร้านที่พังลงมาเสียหายเกือบทั้งหมดมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายถูกนำส่งโรงพยาบาลกำแพงแสนก่อนหน้าซึ่งยังมีลูกค้าและชาวบ้านที่ยังตกใจในเหตุการณ์อยู่ในที่เกิดเหตุที่ริมถนนพบรถบรรทุกกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ทอทง4849อ่างทองซึ่งเป็นรถหัวลากที่มีนายประพัฒน์พลกล่ำอายุ35ปีชาวจังหวัดอ่างทองเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลกำแพงแสนไปแล้วก่อนหน้าจอดอยู่และมีนางฉันทนิตบวรโชติประกรณ์อายุ58ปีชาวกำแพงแสนเป็นแม่ค้าร้านขายอาหารตามสั่งได้รับบาดเจ็บแขนหักและนายธีรวัฒน์ม่วงอยู่อายุ28ปีลูกค้ามารอซื้ออาหารมีบาดแผลตามร่างกายเบื้องต้นทราบว่านายประพัฒน์ขับรถคันเกิดเหตุบรรทุกเหล็กจากจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาส่งร้านในตัวเมืองนครปฐมเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้เกิดอาการวูบหมดสติด้วยโรคประจำตัวทำให้รถเกิดเสียหลักตัวพ่วงสะบัดแล้วพุ่งเข้าไปในร้านขายอาหารตามสั่งที่กำลังมีลูกค้ากำลังสั่งอาหารซึ่งยังไม่ทันได้หลบและโชคดีมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ถึงกับชีวิตตำรวจจึงได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถกระบะต่อไปนี่ไม่ได้เปิดร้านเออตัวฉันเองยังเดินเข้าไปก่อนอ๋อที่ร้านไม่มีคนนะมีลูกค้าอยู่คนนึงว่าแล้วใครอยู่ในเหตุการณ์มั้งครับก็ไม่มีใครเขามีแม่ค้ากับลูกค้าเป็นอ๋อเพราะว่าแฟนเขาก็ไปข้างนอกดูแล้วแม่ค้าเจ็บเยอะไหมไม่ได้เข้าไปดูเมื่อกี้ยังใหญ่สั่นเลยไม่กล้าสามคนนะสองคนที่ค้าคนนึงอ๋อมีโรคประจำตัวอ๋อสามคน